ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เหมือนเดิมสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องสมุดที่คุณสามารถอ่านหนังสือหรือว่ารับรู้เรื่องราวต่างๆได้โดยที่คุณไม่ต้องอ่านเองค่ะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวไหนชาติไหนลองมาค้นหาที่ห้องสมุดห้องนี้ได้เลยนะครับฟังได้ตลอดเวลาค่ะครับผมแต่ว่าเราจะอัพตอนใหม่ให้ได้ฟังกันสัปดาห์ละ3วันครับผมทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นตอนที่18ของหนังสือนิทานของนมส.พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์วันนี้ชื่อเรื่องว่าปลาหมอตายเพราะปากก็เป็นสำนวนเป็นคำพังเพยที่เราคงรู้จักกันดีครับผมนะคะปลาหมอตายเพราะปากเพราะว่าจริงๆปลาหมอมันไม่ได้พูดนะแต่ว่ามันต้องขึ้นมาหายใจใช่ไหมมาฮุบอากาศฮุบป๊อบป๊อบป๊อบคนก็เลยเห็นว่าอยู่ตรงไหนก็เลยตายก็เลยตายก็เลยสามารถที่จะแบบจับไปกินได้ใช่ปลาหมอนี่เนื้ออร่อยมากนะแต่ว่าก้างเยอะสุดๆเลยโอ้เคยได้ยินเหมือนกันครับแต่ยังไม่เคยกินสักทีอ่ะคุณจิตรินยังไม่เคยกินปลาหมอหรือใช่ครับแต่ทุกๆคนที่พูดนะครับบอกเหมือนกันเลยว่าโอ้ก้างเยอะมากโอ้คือเราอะอาจจะตายเพราะปลาหมอได้ มันจะทิ่มหมอใช่ไหมรอเล่นนะไม่ถึงกับตาย แต่ว่ามันก้างเยอะจริงๆ คือเป็นปลาตัวเล็กๆที่มันมีก้างแขนงเยอะ แต่เนื้อมันอร่อยเนื้อมันหวานแล้วก็ไม่ใช่ปลาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอาจจะหากินยากสักหน่อย ถ้าไม่ได้คนคือถ้าไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนบ้านนอกจริงๆเนี่ยนะคะสมัยก่อนเคยกินเขาก็จะนิยมเอามาย่างไฟแล้วก็จิ้มน้ำปลาครับหรือไม่ก็เอามาชูชีก็อร่อยแต่คนที่จะกินปลาหมอได้ต้องมีสกิลต้องมีสกิลในการกินปลาต้องถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะขั้นสุดนะคะครับเผลอไม่ได้เลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่ามีการพูดจาอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับการพูดการจาแน่นอนแล้วก็นำภัยอันตรายมาถึงตัวเองคือเป็นเพราะการกระทำของตัวเองก็คือการพูดนั่นเองเรื่องนี้ค่ะตัวละครจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วอ้าวคือเป็นเรื่องต่ออย่างนี้หรือเปล่าพี่เนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ต่อกันซะทีเดียวอ๋อแต่มีตัวละครที่เคยปรากฏใช่เราเคยรู้จักแล้วนั่นก็คือคุณหมอมูลเลนส์อ๋อคุณหมอนักวางยาพิษกับเรื่องที่ชื่อว่าสู้กันด้วยการกลืนยาพิษครับนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นบทบาทในด้านไหนยังไงแล้วก็เรื่องปลาหมอตายเพราะปากจะหมายถึงคุณหมอมูลเลนส์ที่นำภัยอันตรายมาสู่ตัวเองจากการพูดหรือเปล่าก็โปรดติดตามค่ะถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันครับว่าปลาหมอตายเพราะปากตกลงแล้วตายเพราะปากใครแล้วก็ปลาหมอตัวไหน ใช่ตัวที่เรารู้จักกันดีไหมไปกันเลยค่ะเรื่องปลาหมอนี้ไม่ใช่เรื่องปลาหมอเป็นเรื่องตาหมอและว่าที่แท้ตาหมอแกก็ไม่ได้ถึงกับล้มกับตายเป็นแต่ควรจะตายเท่านั้นการที่เอาปลาหมอมาเป็นตาหมอหรือเอาตาหมอมาเป็นปลาหมอนี้ข้าพเจ้าเกรงว่าฟังอยู่ข้างจะยุ่งอยู่สักหน่อยแต่ความเดินไปของโลกเรานั้นนักปราชญ์ถือว่าเป็นของยุ่งนักหนาทีเดียวไม่ใช่หรอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโลกและก็ไม่ใช่เรื่องปลาหมอเป็นแต่เรื่องตาหมอก็จริงอยู่แต่ตาหมอแกก็เป็นสัตว์อันหนึ่งของโลกอย
อย่างเดียวกับปลาหมอและของน้อยซึ่งเป็นส่วนของของใหญ่นั้นย่อมเดินตามความเป็นไปของของใหญ่ถ้าของใหญ่ยุ่งแล้วของน้อยก็ต้องจำเป็นยุ่งด้วยก็เมื่อความเดินไปของโลกยังเป็นการยุ่งเหยิงที่มนุษย์ไม่สามารถจะอธิบายให้แจ่มแจ้งได้ดังนี้แล้วจะไม่ให้เรื่องปลาหมอหรือตาหมอนี้ยุ่งบ้างอย่างไรได้ท่านผู้อ่านยังจำเรื่องสู้กันด้วยกลืนยาพิษได้ใช่ไหมคะผู้ประพันธ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตาหมอมุลเลนส์หมอตลกตัวสำคัญที่ทำให้เมเยอร์โมลินสันหรือว่าพันตรีโมลินสันกลืนขนมปังที่คิดว่าเป็นก้อนยาพิษเข้าไปจนถึงกับต้องดิ้นรนเพราะคิดว่าตัวเองจะตายจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองซึ่งกองทหารของหมอมูลเลนตั้งอยู่เป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวพันกับผู้หญิงสวยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงสวยที่ปราศจากราคินคือเป็นสาวโสดแสนดีเช่นเดียวกับนางเทพธิดาทั้งปวงดูเหมือนว่าจะเป็นหลานสาวของนายพลที่อยู่ในเมืองนั้นหรือไม่ได้เป็นหลานสาวของนายพลที่อยู่ในเมืองนั้นอะไรอย่างหนึ่งก็จำไม่ใคร่ถนัดแต่ถ้าไม่ได้เป็นหลานสาวของนายพลก็น่าจะเป็นหลานสาวของใครสักคนหนึ่งเป็นแน่เอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นซัมบอดี้คนหนึ่งเป็นคนสวยเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านอร่าน้าเทพธิดานอร่าองค์นี้ไม่ใช่คนเดียวกับนางโนราหรือว่านางมโนราในเรื่องพระสุทนนะและถ้าพูดกันตรงๆโดยไม่มีเปรียบเทียบแล้วนอร่าก็ไม่ใช่นางเทพธิดาจริงเป็นคนที่มีเลือดมีเนื้ออย่างเดียวกับข้าพเจ้านี่เองผิดกันแต่ข้าพเจ้ามีเลือดมีเนื้อมากกว่าเพราะว่าตัวข้าพเจ้าหนักกว่านับด้วย10ชั่งกลับเขาเป็นผู้หญิงข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้นนอกจากนั้นนอร่ายังมีผิดกับข้าพเจ้าและคนอื่นๆอีกอย่างหนึ่งคือหมอมุลเลนเห็นนอร่าสวยเหมือนนางสวรรค์แล้วก็หาเห็นคนอื่นๆงามเช่นนั้นไหมเพราะฉะนั้นการที่จะเรียกว่านอร่าว่าเธอเป็นนางเทพธิดานั้นก็เป็นแต่การเรียกตามความเห็นของหมอมูลเลนส์คือหมอมูลเลนส์ชอบนอร่ามากๆผู้เล่าเรื่องก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปที่เรื่องสู้กันด้วยกลืนยาพิษเรื่องนั้นหมอมุลเลนส์เป็นหมออยู่ในกองทหารกองหนึ่งเป็นคนที่มีวิชาขลังไม่มีใครสู้ได้ในการตลกขนองแล้วก็การล้อหลอกต่างๆหมอมุลเลนส์อาจจะเล่าเรื่องขำๆที่ทำให้คนฟังหัวเราะท้องคัดท้องแข็งโดยที่แกหน้านิ่งๆไม่มียิ้มย่องอันใดเลยและที่สำคัญถ้าถึงคราวที่หมอมุลเลนส์จะล้อใครคือไม่ว่าแกจะล้อใครก็ตามคนที่ถูกล้อก็ต้องนิ่งแล้วก็ยอมแพ้สถานเดียวเพราะถ้าไปสู้แกเข้าแล้วก็เท่ากับเอาฝอยไปใส่ไฟแกเล่นเอาใหญ่สู้แกไม่ได้คือแกจะเล่นให้หนักขึ้นและยิ่งแกยิ่งเล่นมากขึ้นคนที่ถูกล้อก็ยิ่งไม่ได้การเข้าทุกทีการที่หมอมูลเล่นเป็นคนล้อเก่งเช่นนี้เป็นเรื่องสนุกสำหรับกองทหารก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้สนุกสำหรับคนที่ถูกล้อเ
ราะคนที่ถูกล้อก็เป็นมนุษย์เรานี่เองหาใช่ผู้ที่สิ้นแล้วซึ่งความโกรธและความอาฆาตไม่เพราะฉะนั้นบางคนที่ถูกล้อก็อาจจะมีการผูกพยาบาทตกลงนานเข้าจึงยิ่งมีคนคอยแก้แค้นหมอหมุนเล่นมากเข้าทุกทีประมาณว่าถ้าแกเสียท่าเมื่อไหร่ก็คงจะโดนตีสักคราวหนึ่งเป็นแน่ทีนี้ในหมู่คนที่คอยแก้เผ็ดหมอหมุนเล่นอยู่นี้มีนายทหารคนหนึ่งชื่อว่ากัปตันนอตันกัปตันนอตันเป็นคนที่เคยถูกหมอหมุนเล่นทำแบบเจ็บแสบมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เท่านั้นยังมีสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกัปตันนอตันรักนอร่ามากที่สุดและเขาก็รู้ว่าหมอหมุนเล่นเห็นนอร่าเป็นเทพธิดาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในที่นี้ก็เป็นเรื่องปกติเราท่านๆก็คงจะทราบดีว่าถ้ามีผู้ชายที่ไหนมารักผู้หญิงที่เรารักอยู่เองแล้วอันนี้ถ้าสมมุติว่าตัวเราเป็นผู้ชายถึงเราไม่อยากจะเกลียดผู้ชายคนนั้นเราก็ต้องขืนใจเกลียดอยู่นั่นเองถ้ายิ่งเราทราบว่าเขามีช่องที่จะทำให้ผู้หญิงรักเขาด้วยแล้วความเกลียดของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณดังนั้นหมอมูลเลนส์กับกัปตันนอร์ตันจึงไม่ค่อยถูกกันเพราะทั้งคู่รักผู้หญิงคนเดียวกันก็คือนอร่าตามธรรมเนียมพวกผู้ชายเราในพื้นพิภพนี้ไม่ว่านักปราชญ์หรือตลกหรืออะไรก็ดีเมื่อศพสมัยเข้าแล้วคงต้องรักผู้หญิงคราวหนึ่งเป็นแน่หมอมูลเลนส์นั้นแต่แรกคิดกันว่าคงเป็นคนสุดท้ายในโลกนี้ที่จะรู้จักรักผู้หญิงได้แต่การที่คิดเช่นนี้นั้นถ้าข้าพเจ้าจะไปแทงโขงทั้ง5คืนวันนี้ก็คงยังมีช่องถูกมากกว่าหลายเท่าเพราะเมื่อถูกแม่เจ้าประกุลนอร่าเข้าแล้วหมอหมุนเล่นก็รักอย่างที่เรียกหัวหายทีเดียวอะไรจะทำให้พวกนายทหารประหลาดใจมากกว่าหมอมุนเล่นรักผู้หญิงเห็นจะไม่มีเสียแล้วแต่เมื่อลองล้อแกเข้าหน่อยแกก็กลับขนาบเอาเจ๊งแกไปหมดทุกคนจริงๆแล้วนอร่าก็จัดว่าเป็นคนสวยจริงๆอย่างที่เรียกกันว่าเป็นนางงามเป็นนางงามของเมืองนั้นเลยทีเดียวบรรดานายทหารเห็นจะรักนอร่ากว่าครึ่งเมืองแต่ไม่มีใครออกตัวว่ารักจริงๆคือที่รักจริงหวังแต่งเนี่ยก็มีหมอหมุนเล่นคนหนึ่งแล้วก็กัปตันนอร์ตันอีกคนหนึ่งส่วนคนอื่นๆก็โอเคก็รักแบบเห็นคนสวยก็รักนอกจากคนในกองทหาร2คนนี้ยังมีผู้ชายอื่นๆอีก 2-3 คนแต่หมอหมุนเล่นเข้าใจว่าไม่มีใครสู้แกได้เห็นจะเป็นเพราะว่าแกเป็นคนพูดตลกดีสามารถที่จะทำให้นอร่าชอบใจแกได้กระมังคือหมอหมุนเล่นก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองว่าน่าจะมีภาษีดีกว่าคนอื่นในบรรดาหนุ่มๆที่มาชอบนอร่าในขณะที่นอร่านั้นก็เป็นหญิงแสนงอนไม่มีใครสู้ได้เหมือนกันเป็นคนที่เรียกกันว่าเฟิร์ดอย่างเอกเลยทีเดียวหมอมูนเลนส์ก็ได้ประจ๋อประแจทำให้ถูกอกถูกใจมามากแล้วแต่นอร่าก็ไม่กั้นตัดความเอาใจใส่ของหมอมูนเลนส์ในตัวเขาเลยดูเหมือนจะออกกิริยาว่าชอบอยู่หน่อยๆด้วยแต่การที่นอร่าทำดังนั้นก็เกิดจากความชอบในการที่จะทำให้ผู้ชายมาภาคเพียรมาจีบมาประจบประแจงตัวเธอเท่านั้นไอ้ที่ว่าจะเกิดจากความรักจริงๆนั้นไม่ใช่เพราะถ้าความพอใจของนอร่าในการที่ให้หมอหมุนเล่นไปพูดจาประจบประแจงนั้นเกิดจากความรักแล้วไหนเลยเขาจะยอมให้คนอื่นไปติดพันเขาเหมือนกับหมอหมุนเล่นได้
จำเป็นจะต้องเอาความรักของผู้ชายอื่นๆโยนน้ำให้หมดอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่นอร่ายอมให้หมอมูลเลนส์ไปดื่มน้ำชาด้วยบ่อยๆแถมบางทียอมไปขี่จักรยานด้วยหรือว่าไปขับรถด้วยนั้นเข้าใจว่าคงเกิดจากธรรมชาติของเธอที่ชอบให้ผู้ชายมาติดในนี้ใช้คำว่ามาติดก็คือประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบให้มีผู้ชายมาจีบเยอะๆคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบส่วนตัวของหมอมูลเลนส์เองนั้นผู้ประพันธ์ก็บอกว่าคือจริงๆเขาเป็นคนฉลาดอะไรๆก็ดูฉลาดหมดแต่เมื่อถึงเรื่องผู้หญิงเข้าแล้วดูช่างโง่เสียนักหนาในกองทหารทั้งกองดูเหมือนไม่มีใครที่มีความฉลาดไหวพริบเท่าหมอมุนเลนส์ดังนั้นจึงดูเป็นการประหลาดอย่างยิ่งที่หมอมุนเลนส์ไม่สามารถจะมองทะลุหัวจิตหัวใจของนอร่าเหมือนกับที่คนอื่นเห็นคือหมอมูลเล่นเข้าใจว่านอร่ารักเขาจริงๆทั้งๆที่คนอื่นเนี่ยก็พอจะมองออกว่านอร่าไม่ได้รักหมอมูลเล่นมากไปกว่ารักแมวตัวหนึ่งเลยการที่หมอมูลเล่นหัวตีหัวตันคิดอะไรไม่ออกมองอะไรไม่เห็นดังนี้ก็คงจะเป็นด้วยความหลงอย่างที่ภาษิตอังกฤษบอกว่าความรักทำให้ตาบอดนั่นเองผู้ชายอื่นที่รักนอร่าอยู่ด้วยกันสี่ห้าคนนั้นถ้าดูตามที่พวกนายทหารเห็นได้แล้วก็ดูเหมือนนอร่าจะให้โอกาสให้เอาใจใส่และแสดงกิริยาว่ารักเขาเท่าๆกันทุกคนจะน้อยหน่อยก็แต่กัปตันนอตันเท่านั้นเพราะถึงนอร่าจะไม่ทำกิริยาตัดกัปตันนอตันไม่ให้ไปทำอาการออกช่องให้เห็นได้ว่ารักเขาก็จริงแต่หาได้ยอมไปขับรถหรือเดินเล่นกับกัปตันนอตันอย่างคนอื่นไม่เพราะฉะนั้นความเห็นหมอมุนเล่นจึงตกลงเป็นอันแน่นอนว่ากัปตันนอตันรักนอร่าข้างเดียวจะมีโอกาสที่จะได้เห็นนอร่าเป็นภรรยาสักเท่าเส้นต่อก็หาไม่ได้และการที่นอร่าไม่ค่อยแสดงกิริยาว่าไม่ชอบให้กัปตันนอตันมาประจบประแจงนั้นก็เป็นด้วยความอ่อนหวานของนอร่าเท่านั้นเองเมื่อมีความเข้าใจชัดเจนดังนี้แล้วหมอมูลเลนส์ก็มีความคิดที่จะตัดคู่แข่งคือตัดให้กัปตันนอตันสิ้นหวังในตัวนอร่าเสียเพราะว่าหมอมูลเลนส์เข้าใจดีว่ายิ่งมีผู้ชายมาติดนอร่าน้อยคนลงไปโอกาสของตัวหมอมูลเลนส์เองก็ย่อมมีมากขึ้นเพราะถึงนอร่าจะรักหมอมูลเลนส์อันนี้คือตามความเห็นของหมอมูลเลนส์นะคือถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่านอร่ารักเขามากเท่าใดก็ดีแต่ความพอใจของนอร่าในการที่ให้ผู้ชายมาติดนั้นยังเป็นการถ่วงตาเต็งอยู่เพราะเมื่อนอร่าเห็นมีผู้ชายมาชอบเธออยู่หลายคนแล้วก็คงไม่ต้องการเร่งร้อนอันใดในการจะรีบตกลงรับมั่นหรือว่าแต่งงานกับใครต่อเมื่อไม่มีผู้ชายมาชอบเป็นกลุ่มๆแล้วนอร่าจึงจะคิดถึงการแต่งงานมากขึ้นอันนี้เป็นความคิดของหมอมูลเลนส์หมอมูลเลนส์ก็เลยพยายามที่จะกำจัดคู่แข่งคือพยายามที่จะกีดกันกำจัดคนที่มาชอบนอร่าเนี่ยให้ออกไปให้มากที่สุดและการที่จะทำให้กัปตันนอตันสิ้นหวังเสียนั้นก็ถือเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่ากัปตันนอตันนี่เป็นคู่แข่งคนสำคัญทีเดียวถ้ากำจัดกัปตันนอตันไปได้ก็เปรียบเสมือนขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งการที่หมอมูลเล่นมีความคิดที่จะเดินทางตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ดูจะเข้าท่าถูกต้องทุกอย่างแต่ความคิดของหมอมูลเล่นซึ่งนับได้ว่าเป็นผลนั้นหาได้สมกับความชอบหรือความเกลียดของนอร่าในตัวกัปตันนอตันซึ่งนับได้ว่าเป็นเหตุนั้นไม่
และการที่ผลไม่สมกับเหตุนี้ก็เป็นเพราะความเข้าใจผิดของผู้คนรวมทั้งความเข้าใจผิดของหมอมูลเลนส์ด้วยที่แท้แล้วในความเป็นจริงแม้ว่านอร่าจะทำทีเป็นชอบกับตันนอร์ตันน้อยกว่าผู้ชายอื่นๆที่มาติดพันเธอก็จริงแต่ความในใจจะเป็นอย่างนั้นหามิได้เพราะถ้าจะทิ้งเอาการภายนอกแล้วก็พูดถึงหัวใจจริงๆแล้วนอร่ารักกัปตันนอร์ตันคนเดียวการที่เธอทำกิริยาเฉยๆกับกัปตันนอร์ตันก็เพื่อที่จะหลอกผู้อื่นชั่วคราวโดยสาเหตุสำคัญดังต่อไปนี้นอร่าเป็นบุตรผู้เดียวของท่านพ่อค้าใหญ่ผู้หนึ่งเป็นคนมั่งมีเงินทองนับด้วยล้านแต่เดิมท่านพ่อค้าผู้นี้ก็ไม่มั่งคั่งเท่าใดเป็นแต่คนมีโชคดีจะทำอะไรก็ล้วนแต่เป็นทางให้เงินทองไหลมากวยมาจนลงท้ายเมื่อมารดานอร่าถึงแก่กรรมท่านพ่อค้าผู้บิดาก็หยุดการค้าขายเสียมีแต่นั่งกินนอนกินไปจนอายุนอร่าได้15ปีท่านเศรษฐีก็ถึงแก่กรรมนอร่าเป็นบุตรสาวคนเดียวของท่านเศรษฐีดังที่ได้กล่าวมาแล้วทีนี้พ่อแม่สิ้นชีวิตเธอก็จะเป็นคนเดียวที่รับมรดกทั้งหมดแต่ทีนี้ก่อนที่ท่านเศรษฐีจะถึงแก่กรรมท่านได้ทำพินัยกรรมมอบมรดกไว้กับมิสเตอร์โจนส์ซึ่งเป็นผู้ไว้ใจคนหนึ่งใจความในพินัยกรรมนั้นระบุไว้เลยว่าต้องให้นอร่ามีอายุถึง21ปีก่อนแล้วจึงให้เป็นผู้รับมรดกโดยสิทธิ์ขาดแต่ก่อนที่อายุนอร่าจะได้21ปีนั้นถ้านอร่าไปทำการอันใดที่มิสเตอร์โจนส์เห็นไม่สมควรกล่าวคือไปแต่งงานหรือตกลงจะแต่งงานกับชายที่มิสเตอร์โจนส์ไม่เห็นด้วยเป็นต้นแล้วให้มิสเตอร์โจนส์ยกทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นให้เป็นทานแก่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเสียคือให้สิทธิ์ขาดในการพิจารณาอยู่ที่มิสเตอร์โจนส์คนนี้เลยทีเดียวทีนี้ในเวลาที่เรื่องนี้เกิดขึ้นนั้นนอร่าอายุได้20ปียังไม่ครบกำหนดยังไม่พ้นเขตอันตรายดังนั้นการที่เธอจะไปทำอวดดีเที่ยวรักใคร่ตกลงกับผู้ชายที่มิสเตอร์โจนส์ไม่พอใจนั้นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ถูกตัดขาดจากกองมรดกฉะนั้นถึงนอร่ากับกัปตันนอร์ตันจะรักใคร่ชอบพอกันสักแค่ไหนก็ไม่สามารถจะตกลงกันได้ก่อนที่นอร่าจะอายุครบ21ปีประการสำคัญมิสเตอร์โจนส์ผู้ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดเป็นคนที่ไม่ชอบทหารถึงกับเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้ามีลูกเต้าไปเป็นนายทหารหรือเป็นเมียนายทหารแล้วจะต้องเลิกเป็นพ่อลูกกันตราบเท่าวันตายเลยทีเดียวการที่มิสเตอร์โจนส์ไม่พอใจที่จะให้บุตรชายเป็นทหารหรือว่าบุตรหญิงเป็นภริยาทหารนั้นจะมีสาเหตุมาจากประการใดอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีความจริงก็เป็นเช่นนั้นคือแกไม่ชอบทหารและความไม่พอใจของมิสเตอร์โจนส์ในพวกทหารนั้นว่าสั้นๆก็คือความไม่พอใจที่จะให้นอร่าแต่งงานกับกัปตันนอร์ตันและถ้าหญิงสาวชายหนุ่มคู่นั้นกล้าที่จะขัดขืนความพอใจของมิสเตอร์โจนส์ก่อนที่นอร่าจะบรรลุอายุ21ปีโรงพยาบาลก็คงได้เงินก้อนใหญ่คงจะมั่งมีขึ้นเพราะมิสเตอร์โจนสามารถที่จะตัดสินไม่ยกมรดกให้กับนอร่าแล้วก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้
ถึงนอร่ากับกัปตันนอร์ตันจะรักใคร่กันแบบจับอกจับใจกันเท่าใดก็ดีการที่จะตกลงกันลงไปหรือที่สุดเพียงแค่แสดงออกว่ารักกันเท่านั้นก็ถือว่าไม่ได้ละถือว่าอันตรายแค่แสดงออกยังไม่ได้เลยดังนั้นนอร่าก็เลยต้องทำเฉยๆกับกัปตันนอร์ตันนี่เป็นทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะแสดงออกได้ถ้าไม่เช่นนั้นอันตรายมากส่วนหมอมุลเล่นนั้นถึงจะอยู่ในกองทหารก็จริงแต่ก็อยู่แบบเป็นหมอเท่านั้นจะว่าเป็นนายทหารเพราะเหตุที่รักการทหารส่วนเดียวไม่ได้ดังนั้นถึงต่างว่านอร่าจะตกลงมั่นกับหมอมุลเลนส์เข้าแล้วก็คงไม่เป็นการขัดความพอใจของมิสเตอร์โจนส์มีความเป็นหมอมากกว่าภาษีดีกว่ากัปตันนอร์ตันเรื่องมรดกบิดานอร่าแล้วก็เรื่องมิสเตอร์โจนส์นี้หมอมุลเลนส์ก็ทราบเต็มใจอยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อแน่ว่ากัปตันนอร์ตันควรสิ้นหวังในตัวนอร่าแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้หมอมุลเลนส์มีความมั่นใจมีความกล้ามากขึ้นวันหนึ่งเวลาบ่ายนอร่าขี่จักรยานไปตามถนนแล้วก็เจอหมอมุลเลนส์ขี่จักรยานสวนมาโดยบอกว่าจะไปหานอร่าที่บ้านบังเอิญเคราะห์ดีมาเจอกลางทางซะก่อนจะขอไปเที่ยวด้วยนอร่าตกลงยินยอมหันจักรยานไปทางถนนนอกเมืองห่างออกไปหน่อยหมอมุลเลนส์ชวนนอร่าหยุดพักแล้วก็บอกว่าฉันมีอะไรจะบอกหล่อนอยู่นานแล้วแต่ยังไม่ได้บอกมาวันนี้เป็นโชคดีฉันขอบอกได้หรือไม่ได้ถ้าท่านจะบอกของที่ควรบอกก็บอกได้แต่ท่านต้องแน่ใจซะก่อนนะว่าของที่ท่านจะบอกฉันนั้นเป็นของที่ควรจะบอกจริงๆหล่อนต้องทราบว่าฉันตรองเรื่องนี้มานานต่อนานแล้วเพราะฉะนั้นคงต้องแน่ใจเป็นแน่ว่าควรบอกและต้องบอกถ้าอย่างนั้นจะบอกอะไรก็บอกไปสิฉันรักหล่อนนะอ๋อฉันทราบแล้ว My darling นี่ท่านอวดดียังไงถึงมาเรียกฉันอย่างนั้นใครบอกว่าฉันเป็น darling หรือว่าเป็นสุดที่รักของท่านฮะพุทโธหล่อนจะไม่กรุณาฉันจริงเจียวหรอนี่ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านมีกรรมสิทธิ์อันใดที่จะมาใช้คำเช่นที่ท่านใช้นั้นกับฉันถ้าฉันรู้แก่โทษว่าได้ใช้คำผิดไปแล้วหล่อนจะหายโกรธหรือไม่ถ้าฉันหายโกรธท่านจะว่าอะไรต่อไปหรือถ้าหล่อนหายโกรธฉันจะบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฉันรักหล่อนเหลือที่จะนิ่งไว้ได้แล้วแล้วยังไรต่อไปแล้วฉันจะขอให้หล่อนแต่งงานกับฉันแล้วยังไรอีกแล้วหล่อนกับฉันก็แต่งงานกันใครบอกว่าฉันจะแต่งงานกับท่านหึถ้าท่านขอให้ฉันแต่งงานกับท่านแล้วท่านคิดว่าฉันจำเป็นที่จะต้องแต่งกับท่านหรอฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เมื่อฉันอ้อนวอนแสดงความรักของฉันกับหล่อนแล้วหล่อนจะไม่สงสารฉันบ้างเลยหรอถึงท่านจะสงสารก็คงไม่พอที่จะนำให้ฉันแต่งงานกับท่านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอันหยุดพูดได้ฉันเสียใจที่ฉันไม่ได้รักท่านพอแต่หวังใจว่าเราจะไม่หมางใจกันด้วยเหตุเรื่องนี้นะเมื่อนอร่าพูดดังนั้นแล้วสักครู่หนึ่งเธอก็ขี่จักรยานกลับเข้าเมืองส่วนหมอมูลเลนส์ก็ตามไปส่งนอร่าที่ประตูบ้านแล้วก็ขี่จักรยานรำพึงรำพันไปว่าการที่นอร่าไม่รับหมอมุลเลนส์เป็นผัวนั้นมีเหตุอยู่สองอย่างคือหนึ่งนอร่าคงจะรักคนอื่นเสียอย่างหนึ่งหรือไม่รักใครเลยอย่างหนึ่งการที่นอร่าจะรักใครนั้นเขาก็แลไม่เห็นตัวถ้าจะว่ายังไม่รักใครน่าจะค่อยถูกมากกว่า
ต่างว่านอร่ายังไม่รักใครแล้วหมอมูลเลนส์ก็มีช่องมากเท่าใครๆเหมือนกันคือมีโอกาสเท่ากับคนอื่นมีโอกาสในการที่จะมาจีบมาประจบประแจงทำให้นอร่ารักได้ส่วนผู้ชายที่รักนอร่าอยู่นั้นหมอมูลเลนส์ก็รู้ดีว่ามีหลายคนด้วยกันด้วยเหตุนี้หมอมูลเลนส์จึงควรจะดำเนินการกำจัดคู่แข่งให้เหลือน้อยที่สุดที่จะเป็นได้คืนวันนั้นเมื่อพวกนายทหารรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมานั่งสูบบุหรี่ด้วยกันนั่งกันอยู่หลายคนในขณะที่กำลังนั่งสูบบุหรี่กันอยู่นั้นหมอมูลเล่นก็พูดขึ้นว่านี่นะพวกเราที่เคยชวนผู้หญิงแต่งงานสำเร็จมาแล้วนั่นน่ะใครจะบอกได้ว่าถ้าผู้หญิงยังไม่แน่ใจจะทำอย่างไรดีนายทหารคนหนึ่งคือเมเยอร์วินเนอร์ก็กลับถามไปว่านั่นจะต้องการเรียนไปสำหรับแม่เจ้าประคุณนอร่าหรือไม่ใช่นอร่าหรือไม่ใช่นอร่าก็ช่างเขาเถอะกัปตันนอตันซึ่งก็นั่งอยู่ณที่นั้นด้วยพอได้ยินดังนั้นก็หันหน้าไปมองหมอมูลเล่นพร้อมทำตาเขียวดูเหมือนว่าถ้าเขาสามารถจับหมอมูลเล่นโยนออกไปทางหน้าต่างได้ก็คงทำไปแล้วมาถึงตอนนี้หมอมูลเลนส์ก็พูดต่อไปว่าเพื่อนเรามีอยู่ที่นี่คนหนึ่งถ้าออกชื่อนอร่าเข้าแล้วก็ดูเหมือนค่อนข้างจะพื้นไม่ค่อยดีกัปตันนอร์ตันได้ฟังก็ไม่ตอบว่าอะไรหมอมูลเลนส์ก็พูดต่อแต่ฉันเชื่อว่าเพื่อนของเราคนนี้จะได้มีช่องที่จะได้นอร่ายิ่งกว่าแมวมีช่องที่จะอมดวงพระจันทร์นั้นหาไม่ได้เมื่อหมอมูลเล่นพูดดังนี้กัปตันนอร์ตันก็โกรธคือตอนแรกก็พยายามระงับอารมณ์แต่พอพูดมาถึงตอนนี้เอ๊ะนี่มันว่ากันชัดๆนี่นากัปตันนอร์ตันก็เลยบอกว่านี่นะหมอมูลเล่นที่ท่านว่าดังนั้นน่ะท่านเข้าใจว่าฉันไม่รู้เท่าแล้วเหรอเปล่าฉันไม่ได้ดูถูกว่าท่านไม่มีมันสมองถึงอย่างนั้นเลยฉันจะว่ากระไรท่านคงรู้เท่าทั้งนั้นนี่ท่านต้องการจะสู้ตัวต่อตัวกับฉันเหรอถ้าท่านอยากสู้ตัวต่อตัวฉันก็ไม่ขัดฉันทราบอยู่แล้วว่าท่านเป็นคนฟันดาบดีเป็นคนยิงแม่นและการที่จะสู้กับฉันตัวต่อตัวนั้นคงให้ความสนุกแก่ท่านเป็นแน่เพราะฉะนั้นฉันจงเต็มใจจะสู้กับท่านด้วยเหตุว่าการให้ความสนุกแก่เพื่อนมนุษย์นั้นเป็นกุศลอย่างสูงแต่นี่นะท่านเชื่อแน่แล้วเหรอว่าการที่ท่านต้องการจะสู้กับฉันนั้นท่านมีเหตุพอเพราะฉะนั้นเชื่อว่าท่านโกรธฉันด้วยเรื่องมิสนอร่าเวนสันถ้าเรื่องนั้นไม่เป็นเหตุพอแล้วอะไรจะเป็นเล่าฉันหวังใจว่าท่านจะไม่ใช่คนขี้ขลาดนะฉันก็หวังใจว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่การที่ท่านต้องการจะสู้กับฉันด้วยเรื่องผู้หญิงที่ไม่รักท่านนั้นท่านเห็นว่าควรแน่แล้วหรอทำไมท่านทราบว่ามิสเวนสันไม่รักฉันท่านเชื่ออย่างไรใครๆก็เห็นได้ว่าท่านไม่ได้มีช่องที่จะได้มิสเวนสันยิ่งกว่าแมวมีช่องที่จะอมพระจันทร์เลยเมื่อหมอมูลเลนส์พูดซ้ำดังนี้กัปตันนอร์ตันก็ไม่สามารถที่จะระงับโทสะไว้ได้ล่ะโกรธมากเดินตรงเข้าไปตบหน้าหมอมูลเลนส์หมอมูลเล่นก็ชกกัปตันนอร์ตันตอบ
หลังจากนั้นก็มีการปะทะกันก็ชกกันทีนี้จากสถานการณ์หมอมูลเลนส์นั้นอยู่ข้างจะสู้ไม่ได้คือดูทรงแล้วเนี่ยกัปตันนอร์ตันน่าจะมีฝีมือเหนือกว่าพอพวกนายทหารเข้าห้ามได้ทันต่างคนต่างก็ถูกแยกห่างกันออกไปกัปตันนอร์ตันก็บอกกับหมอมูลเลนส์ว่าฉันก็ตบหน้าท่านแล้วท่านจะพอใจหรือยังอย่าพูดมากไปเลยสู้กันโตต่อโตพวกนี้เถอะถ้าอย่างนั้นมาเลือกอาวุธทีเดียวท่านจะเลือกอะไรปืนโกตกลงแต่ฉันขออย่างหนึ่งว่าทั้งท่านทั้งฉันต้องไปเอาปืนมาบรรจุในห้องนี้เดี๋ยวนี้เมื่อตกลงกันเช่นนั้นและบรรจุปืนโกเสร็จแล้วทั้งสองต่างก็ตั้งผู้แทนตัวคือผู้เลือกที่เลือกเวลาเลือกตัวแทนที่จะมาทะเลาะกันมาตีกันกัปตันนอร์ตันก็กลับไปห้องแต่หมอหมู่เล่นกับนายทหารอีกคนหนึ่งคือผู้แทนของหมอหมู่เล่นพูดกันอยู่ต่อไปในห้องนั้นผู้แทนของหมอหมู่เล่นถามหมอหมู่เล่นว่าเอานั่นรีบบรรจุปืนทำไมเล่าฮะหมอมูเลนส์ก็บอกว่าอ๋อต้องการจะล้อเล่นก็จะยิงกันจะไปล้ออย่างไรได้ฮะจะล้อต่างหากจะยิงจริงเมื่อไหร่เล่ารู้ไหมว่าเขาเป็นคนที่ยิงแม่นที่สุดในกองทหารเลยเนี่ยถ้าสู้กันฉันสู้เขาไม่ได้หรอกตายเมื่อกำลังรักผู้หญิงอยู่นั้นไม่ใช่ของสนุกเลยโอ้ยใครจะไปสู้กับเขาให้ตายเล่นทำไมเอาถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงล่ะฮะหมอมูลเล่นก็บอกว่าการที่เขาให้บรรจุปืนเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บรรจุพรุ่งนี้เช้าเพราะเมื่อกัปตันนอร์ตันคิดว่าบรรจุเสร็จแล้วคืนวันนี้เนี่ยหมอมูลเล่นจะเอายานอนหลับแอบให้กัปตันนอร์ตันกินแล้วก็ลอบถอดกระสุนปืนที่บรรจุไว้นั้นออกเสียดังนั้นเมื่อไม่มีกระสุนแล้วถึงจะยิงก็ไม่สามารถทำอะไรได้พรุ่งนี้เมื่อถึงเวลาดวลกันพอให้สัญญากัปตันนอร์ตันก็คงจะยิงหมอมูลเล่นทันทีหมอมูลเล่นก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นล้มเหมือนถูกที่สำคัญแล้วก็มีอาการร่อแร่จะตายซึ่งกัปตันนอร์ตันก็คงจะเดินมาจับมือกับหมอมูลเล่นแล้วเมื่อถึงตอนนั้นแกก็กะว่าแกจะลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเหมือนกับไม่รู้ไม่เห็นซึ่งคาดว่ากัปตันนอร์ตันก็คงจะประหลาดใจมิใช่น้อยต่อเมื่อถูกหัวเราะเข้าแล้วจึงจะรู้ตัวว่าถูกหลอกอันนี้คือแผนที่หมอมูลเลนส์ได้วางเอาไว้ซึ่งผู้แทนก็บอกว่าเออมันก็ดูสนุกดีนะแต่ก็คงจะต้องรีบจัดการตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ 2:30 พอกัปตันนอร์ตันเรียกกาแฟหมอมูลเล่นก็จัดการเอายานอนหลับใส่ลงไปเมื่อกัปตันนอร์ตันนอนหลับหมอมูลเล่นก็เข้าไปแกะลูกปืนออกก็เหลือแต่ปืนเปล่าที่มีแต่แก๊ปกับดินปืนยัดเข้าที่ตามเดิมเมื่อจัดแจงการสำหรับที่จะสนุกในวันรุ่งขึ้นดังนี้เสร็จแล้วหมอก็ออกจากโรงทหารไปเที่ยวจนดึกประมาณ5 ทุ่มจึงกลับมานอนในส่วนกัปตันนอร์ตันนั้นไอตอนที่ทะเลาะ กับหมอบุญเล่นใหม่ๆพอมาถึงห้องก็เขียนจดหมายส่งให้กับนอร่าโดยให้คนเอาไปส่งให้ใจความจดหมายที่เขียนถึงนอร่ามีดังต่อไปนี้บาร์แรตวันที่ถึงนอร่าที่รักด้วยวันนี้เกิดเหตุสนุกใหญ่แต่ฉันจะมาเล่าให้หล่อนฟังเองก็ไม่ได้เพราะเป็นเวลากลางคืนถ้ารู้ไปถึงมิสเตอร์โยนก็จะอาจจะเป็นเหตุได้ฉันออกไม่สบายใจเต็มทีแล้วที่หล่อนกับฉันต้องซ่อนความรักซึ่งกันและกันไว้ดังนี้ถ้าฉันไม่ได้เป็นทหารป่านนี้ก็คงมานั่งเป็นสุขอยู่กับหล่อนแล้วเรื่องที่เกิดวันนี้นั้น
คือฉันวิวาทใหญ่กับหมอมุนเล่นถึงกับจะยิงกันตัวต่อตัวพรุ่งนี้เช้าหล่อนไม่ต้องวิตกอันใดเพราะหล่อนก็ทราบอยู่ว่าฉันเป็นคนไวและยิงแม่นที่สุดในกองทหารหมอมุนเล่นเองก็รู้ดีอยู่ส่วนตัวเขาเองนั้นอย่าว่าแต่ยิงฉันเลยให้ยิงช้างก็ไม่ถูกและกว่าจะยกมือได้ก็คงลงไปนอนดิ้นอยู่แล้วฉันก็ไม่ตั้งใจจะยิงให้ถูกสลักสำคัญถึงกับล้มกับตายอย่างมากเพียงขาหักหรืออะไรให้เสียโฉมอย่างหนึ่งฉันเชื่อว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ต่อไปหมอมุนเล่นคงไม่เข้าหน้าหล่อนอีกเป็นแน่ข้อวิวาทนั้นก็คือตัวหล่อนเองหมอมุนเล่นทราบว่าฉันรักหล่อนแต่เข้าใจว่าหล่อนไม่รักฉันเมื่อคืนเขาล้อดูถูกฉันเหลือที่จะอดกลั้นจึงเกิดเป็นเหตุวิวาทกันขึ้นและป่านนี้เขาก็คงจะเสียใจอยู่แล้วที่มาวิวาทถึงกับจะยิงกับฉันและพรุ่งนี้เมื่อถูกตะกั่วเข้าไปแทรกอยู่ในตัวเขาแล้วเขาคงเสียใจมากขึ้นพรุ่งนี้เวลาบ่ายถ้าหล่อนขี่จักรยานออกไปพบกับฉันตามถนนนอกเมืองที่เราเคยพบกันได้แล้วฉันจะเล่าเรื่องให้หล่อนฟังโดยละเอียดฉันแน่ใจว่าหมอมุนเล่นจะยิงฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นหล่อนจงอย่าร้อนใจเลยแต่หวานใจของหล่อนแยกพอเขียนจดหมายแล้วกัปตันนอร์ตันก็สั่งกาแฟมากินก็คือไอ้กาแฟใส่ยานอนหลับนั่นแหละแล้วก็หลับไปจนกระทั่งรุ่งเช้าเขาก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคืนนี้เขาช่างนอนได้นอนดีเสียจริงๆจังๆในเวลาที่กัปตันนอร์ตันกำลังจะลุกขึ้นนั้นกัปตันบิลลิงคือผู้แทนของกัปตันนอร์ตันได้เข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าได้จัดแจงให้กัปตันนอร์ตันกับหมอมุนเลนส์ยิงกันในที่เปลี่ยวแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นให้กัปตันนอร์ตันเตรียมตัวให้เสร็จเวลาโมงครึ่งกัปตันบิลลิงจะมารับว่าเท่านั้นก็ออกจากห้องไปสักครู่หนึ่งมีคนถือหนังสือมาให้กัปตันนอร์ตันฉบับหนึ่งกัปตันนอร์ตันฉีกอ่านแล้วก็เอาใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วก็เดินยิ้มไปยิ้มมาพอถึงกำหนดกัปตันบิลลิงก็พากัปตันนอร์ตันไปที่สนามรบพบหมอมุนเล่นกับนายทหารอยู่ที่นั่นหลายคนพอไปถึงหมอมุนเล่นก็บอกว่าฉันต้องขอลูกแก่โทษต่อท่านทั้งสองที่ได้เชิญท่านออฟฟิเซอร์เหล่านี้มาอยู่ที่นี่เพราะถ้าฉันไม่ตายก็ดีอยู่แต่ถ้าตายแล้วฉันอยากจะให้มีคนดูหลายๆคนเกิดมาก็ตายครั้งเดียวที่แท้หมอมูลเลนส์ชวนบรรดาเจ้าหน้าที่คือเพื่อนๆทหารต่างๆเพื่อนในที่ทำงานเนี่ยมาดูการประลองการดวลครั้งนี้เพื่อที่จะคอยหัวเราะขำๆเท่านั้นเองทีนี้เมื่อกระทำพิธีเล็กน้อยกันตามธรรมเนียมเสร็จแล้วหมอมุนเล่นกับกัปตันนอร์ตันต่างคนต่างก็ชักปืนที่บรรจุลูกเอาไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนั้นออกคอยท่าพอได้สัญญาณกัปตันนอร์ตันก็ยิงมีเสียงดังปั้งปั้งปรากฏว่าหมอมุนเล่นล้มลงกับที่แล้วก็ดิ้นร้องครวญครางอย่างกับถูกปืนจริงๆบรรดาเพื่อนๆร่วมงานของหมอมุนเล่นเมื่อเห็นดังนั้นก็นึกชมในใจว่าโอ้โหแม่ทำได้สมจริงแท้ๆเลยคือหมอมูลเล่นได้บอกเอาไว้แล้วว่าเขาจะแกล้งล้มแล้วก็แกล้งทำเป็นว่าบาดเจ็บกัปตันนอร์ตันคงจะเชื่อเป็นแน่คือเล่นละครได้เนียนมากทุกคนก็เตรียมจะฮาใหญ่แต่เมื่อกัปตันนอร์ตันเดินเข้าไปเพื่อที่จะจับมือหมอมูลเล่นหมอมุนเล่นก็สั่นแล้วหมอมุนเล่นไม่ได้ลุกขึ้นเดินไม่ได้ทำแบบไม่รู้ไม่เห็นอย่างที่เตรียมกันเอาไว้ไม่แต่แกยังนอนร้องแล้วก็ดิ้นอยู่นั่นเองคนที่ไปดูก็เห็นประหลาดคือเห็นแปลกไปจากที่ตกลงกันไว้ก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าหมอมุนเล่นถูกปืนจริงถึง2ลูก
ตั้งแต่นั้นมาหมอมุนเลนส์ก็ขาเสียข้างหนึ่งแขนเสียข้างหนึ่งเป็นอันหมดโอกาสที่จะบูชานางเทพธิดานอร่าต่อไปเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อคืนวันที่หมอมุนเลนส์ทะเลาะกับกัปตันนอร์ตันเสร็จแล้วนั้นแกก็ไปหานอร่าแล้วก็เล่าเรื่องที่ทะเลาะกันแล้วก็บอกความคิดแผนการที่จะล้อกับตันนอร์ตันให้นอร่าฟังแบบถี่ถ้วนเพราะว่าหมอบุญเล่นไม่ได้สงสัยเลยว่านอร่ากับตันนอร์ตันเนี่ยเขารักกันอยู่แต่คิดเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองมีโอกาสที่จะได้นอร่าเป็นภรรยามากกว่าใครๆทีนี้พอหมอบุญเล่นกลับแล้วนอร่าก็เลยเขียนจดหมายไปบอกกับตันนอร์ตันตอบจดหมายที่กัปตันนอร์ตันมีไปแล้วก็เล่าถึงแผนการที่หมอมุนเล่นจะล้อกัปตันนอร์ตันนั้นด้วยจดหมายฉบับนี้กัปตันนอร์ตันได้รับเมื่อตื่นขึ้นเวลาเช้าเขาก็ไปสำรวจดูปืนก็เห็นเป็นเช่นนั้นจริงๆคือไม่มีตะกั่วก็เลยจัดการปรับเปลี่ยนสมัยเอากระสุนบรรจุเข้าไปกลายเป็นปืนที่สามารถใช้งานได้ก็เลยยิงเอาหมอมุนเล่นเข้าจริงๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วการที่หมอมุนเล่นเจ็บปวดถึงสาหัสดังนี้ก็เป็นด้วยปากไม่นิ่งได้สมภาษิตที่ว่าประหมอตายเพราะปากผิดกันอยู่แต่ว่าหมอมุนเล่นไม่ใช่ประหมอและไม่ถึงกับตายจริงดังที่กล่าวมาแล้วส่วนนอร่าและกัปตันนอร์ตันนั้นเดี๋ยวนี้ทั้งคู่มีความสุขสมบูรณ์นอร่าได้มรดกจากบิดาส่วนกัปตันนอร์ตันก็ได้นอร่าเป็นภริยาเรื่องก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งยกเว้นหมอมุนเลนส์ที่ไม่แฮปปี้ด้วยนะคะก็ตายเพราะปากจริงครับดีนะที่ไม่ได้ตายจริงๆนั่นนะสิแต่ก็ถึงกับพิการไปเลยทีเดียวครับก็ไม่น่าเลยคือมั่นใจในตัวเองมากเกินไปครับทางที่จริงๆแล้วหมอมูเลนส์เนี่ยเป็นคนฉลาดมากนะใช่แล้วก็เป็นคนเก่งคือทั้งเก่งทั้งฉลาดแต่คนเราเนาะมันประมาทเนาะพี่ใช้คำนี้ได้ไหมความรักทำให้คนตาบอด มั่นใจตัวเองมากเกินไป คือบางคนอาจจะดูฉลาดทุกเรื่องเลยแต่พอถึงเรื่องความรักอาจจะกลายเป็นคนโง่ๆคนหนึ่งก็ได้ใช่คนอื่นเขาดูออกหมดเลยแต่หมอมูเลนส์ดูไม่ออกเพราะมั่นหน้าเกินไปมั่นใจเกินควรนะคะนี่คือเรื่องประหมอตายเพราะปากครับจากหนังสือนิทานของนมส.ค่ะเวลาของรายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ค่อนข้างยาวเพื่อที่จะตัดจบนะคะครับผมให้จบไปในตอนเดียวกันเลยก็พบกันตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปจะเป็นเรื่องรอดตัวเพราะเผลอโอ้ยเดาไม่ได้อีกเช่นเคยนะคะครับผมรอดตัวเพราะเผลอโอ้ฟังดูน่าสนุกพบกันตอนต่อไปนะคะกับเรื่องรอดตัวเพราะเผลอใครรอดตัวใครเผลออะไรติดตามฟังกันได้ตอนหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง